สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการซาร่าชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีสาระนิดนึงนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องการย้ายถิ่นฐานมาที่ฮ่องกงนะคะว่าได้รับสิทธิยังไงบ้างยากไหมนะคะแล้วก็ฮ่องกงนะคะถ้าเกิดว่าได้บัตรปุ๊บเราสามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนคำนำหน้าได้เลยนะคะแล้วก็ได้บัตรปุ๊บเราก็สามารถมีสิทธิฉีดวัคซีนได้เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะได้รับสิทธินโยบายของรัฐต่างๆจะเป็นเงินช่วยเหลือหรืออะไรต่างๆของนโยบายรัฐนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากฟังนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องซาร่าด้วยนะคะวันนี้นะคะซาร่าก็มาสเตย์เคชั่นกับสามีนะคะที่โรงแรมโรสวูดนะคะคือช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะแบบหลายๆโรงแรมเขามีโปรโมชั่นต่างๆนะคะเพราะว่าโรงแรมขนาดนี้ปกติอ่ะเราก็ไม่มาพักหรอกใช่ไหมครับเพราะว่าเราอยู่ที่นี่แล้วคือราคามันค่อนข้างสูงนะคะตอนนี้ราคาแบบคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะเราก็ควรที่จะหาประสบการณ์นะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะตัวซาร่าเนี่ยนะคะไปมาที่ฮ่องกงเนี่ยก็ประมาณ6ปีแล้วนะคะแล้วก็คบกับแฟนคนนี้ก็ประมาณ5ปีแล้วนะคะแล้วก็อยู่ที่ฮ่องกงแบบจริงจังนะคะได้1ปีแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งจะได้บัตรประชาชนประมาณเกือบ3เดือนแล้วนะคะแล้วก็เกริ่นตั้งแต่แรกนะคะก็คือตอนแรกเราก็ไม่คิดหรอกค่ะว่าเราจะได้จดทะเบียนอะไรเพราะว่ายังไม่มีนโยบายรัฐหรือกฎหมายอะไรนะคะที่สามารถจดทะเบียนได้นะถูกต้องตามกฎหมายที่ฮ่องกงนะคะทีเนี้ยเราก็ได้ถามรุ่นพี่คนหนึ่งนะคะนั่นคือพี่ซุ้มโอมานัญญานั่นเองพอดีวันนั้นอะซาร่าเห็นพี่เขาไลฟ์สดแล้วก็เลยทักเข้าไปถามนะคะแล้วก็พี่เขาได้แนะนำพี่สาวคนหนึ่งให้รู้จักนั่นก็คือพี่ไอ้นั่นเองนะคะต้องขอบคุณพี่ไอ้มาที่นี่มากๆเลยนะคะเพราะว่าพี่ไอ้เขาช่วยเหลือซาร่าทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขามีประสบการณ์ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็เขาก็ต่อสู้มาทางด้านนี้นานพอสมควรนะคะแล้วก็ทำสำเร็จได้แล้วนะคะแล้วก็โอเคมาเริ่มตั้งแต่ไปจดทะเบียนที่กวมนะคะเพราะว่าตอนนั้นนะคะฮ่องกงสาวประเภท2ยังไม่สามารถจดทะเบียนได้ที่ฮ่องกงนะคะก็เลยต้องบินไปจดทะเบียนที่กวมนะคะแล้วก็มีความยากก็คืออาจจะเป็นวีซ่านะคะถ้าสำหรับคนไทยนะคะแต่ส่วนตัวซาร่าแล้วนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องวีซ่านะคะก็ผ่านตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำนะคะโอเคแล้วก็ครั้งแรกที่เราไปกวมเหมือนกันนะเพราะเราก็ไม่เคยไปอ่ะเนาะโอเคเราก็ไปประมาณ5วันนะคะตอนนั้นเราก็เตรียมเอกสารอะไรไปเพราะว่ามีเอกสารรายละเอียดเยอะมากนะคะตั้งแต่ใบเกิดเอ่ยใบรับรองโสดเอ่ยอะไรเอ่ยทะเบียนบ้านเลยต้องเตรียมแบบแปรไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็ต้องเซ็นปั๊มรับรองจากกงสุลอะไรไปด้วยนะคะกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องปั๊มไปนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไปที่นั่นเราใช้เวลาประมาณ2วันนะคะในการจดทะเบียนนะคะคือวันแรกเราไปแล้วก็ไปจองคิวนะคะกับบัตรหลวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปติดต่อกับสถานที่ราชการกับเขาที่กวมนะคะแล้วก็เสร็จแล้ววันนี้เรานัดจดใช่ไหมคะแล้วก็ต้องไปได้บัตรหลวงเสร็จแล้วนั่นบัตรหลวงคืออันเนี้ยเรื่องนี้มันเดี๋ยวค่อยมาเล่า EP หน้าเนาะนี่ก็เล่าคร่าวๆไปก่อนเนาะเอาเป็นว่าเราได้ทะเบียนสมรสมาละแล้วก็มายื่นต่อยื่นแนบกับเอกสารต่างๆนะคะให้ตม.ฮ่องกงนะคะที่เป็นสมรสนี่ดียังไงดีมากเลยนะคะเพราะว่าตอนช่วงที่โควิดปิดนะคะเขาปิดเมืองเนาะก็นักท่องเที่ยวเข้าไม่ได้แต่คนที่มีทะเบียนสมรสมีบัตรประชาชนอย่างเงี้ยเข้าได้นะคะนี่ก็ทำให้ซาร่าก็เลยเข้ามาจนเดินเรื่องวีซ่าจนถึงแบบเสร็จแล้วก็ได้บัตรประชาชนนั่นเองนะคะโอเคกลับมาที่การยื่นวีซ่านะคะการยื่นวีซ่าอันนี้ก็อยู่ที่เอกสารข้อมูลการงานของแต่ละฝ่ายทั้งสองฝ่ายอีกทีนะคะถ้าเกิดว่ามีการงานมั่นคงอย่างเงี้ยเราก็จะทำให้เราผ่านวีซ่าง่ายขึ้นในการพิจารณาของตม.นะคะแต่สิ่งสำคัญนั่นก็คือไทม์ไลน์ระหว่างสองคนนั่นเองนะคะเราต้องมีปริ้นรูปแนบอะไรเงี้ยคือซาร่าก็ทำไปเป็นเดือนๆเลยนะคะว่าเดือนนี้เราไปตรงนี้การเดือนนี้เราไปไทยแล้วก็มีรูปแนบแปะแล้วก็รูปกับครอบครัวเขากับครอบครัวลาวหรือกับเพื่อนเขาเราก็ต้องอธิบายไปอย่างละเอียดมากนะคะเพราะว่า
ซาร่าคิดว่าเขาก็ต้องเขาน่าจะพิจารณามาจากจุดนี้ด้วยนะคะเกี่ยวกับไทม์ไลน์เนาะเคยมีเคสนะคะแต่เขาก็เลยดูส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ดูฐานเงินเดือนของเราของผู้ชายอะไรประมาณนี้นะคะระยะเวลาการพิจารณาวีซ่านะคะก็ประมาณ2เดือนนะคะประมาณ2เดือนประมาณนะคะโอเคค่ะแล้วพอทีนี้เราวีซ่าผ่านแล้วนะคะเราก็เอาวีซ่าตัวนั้นนะคะครั้งแรกเราจะได้1ปีก่อนนะคะ1ปีก็คือยังไม่ถาวรนะคะเราอยู่7ปีเราจะได้เราถึงจะได้เป็นวีซ่าถาวรของพลเมืองฮ่องกงถาวรนะคะ1ปีแรกนะคะพอเราได้วีซ่ามาปุ๊บนะคะเราใช้วีซ่าตัวนี้นะคะเอาไปยื่นทำบัตรประชาชนต่อนะคะแล้วก็การยื่นบัตรประชาชนนี่ค่ะตอนแรกอะเราก็อุ๊ยมันจะเปลี่ยนคำนำหน้าอะไรได้ไหมใช่ไหมแล้วก็เรื่องนี้เราก็ไม่เคยลองมาก่อนแล้วก็ลองด้วยกันกับพี่ๆนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็ลองทำเสร็จแล้วนะคะถ่ายแบบประชาชนอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยยื่นเรื่องขอเปลี่ยนคำนำหน้าไปนะคะก็ยื่นไปประมาณของซาร่าเนี่ยจะนานหน่อยก็แล้วแต่เคสนะคะแต่ถ้าของพี่ๆที่อีก2คนเนี่ยเขาก็ประมาณ2เดือนหรือ2อาทิตย์โดยประมาณนะคะแล้วก็พอผ่านแล้วนะคะเราก็สามารถไปเปลี่ยนบัตรประชาชนคือถ่ายใหม่ได้เลยเล่ามาเหมือนง่ายนะคะแต่ก็ใช้ระยะเวลาแบบนานมากนะคะเพราะเราก็ลองผิดลองถูกอะค่ะเราก็ไม่เคยทำมาเหมือนกันอาจจะเป็นเคสแรกๆก็ได้นะคะก็ไม่ค่อยมีใครมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เนาะแล้วก็พอซาร่าได้บัตรมาแล้วนะคะเราก็ได้ไปลงทะเบียนวัคซีนนะคะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องวัคซีนต่อนะคะคือลงทะเบียนวัคซีนไว้นะคะช่วงแรกๆมันจะมีวัคซีน2ตัวที่เขาให้เลือกนะคะก็คือซีโนแวคกับไบโอเทคนะคะที่ฮ่องกงอ่ะเขาตอนแรกๆเขาไม่นิยมไบโอเทคมากนะคะจะมีคนฉีดซีโนแวคมากกว่านะคะเพราะว่าตอนที่ซาร่าไปฉีดนะคะไบโอเทคฉีดแค่ประมาณหมื่นกว่าคนเองนะคะแล้วก็ซีโนแวคฉีดไปประมาณแสนกว่าคนแล้วนะคะแล้วก็ผลข้างเคียงก็ค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวนะคะตอนนั้นแบบว่าเสียชีวิตไปหลายคนอยู่นะคะประมาณเกือบสิบคนนะคะแล้วก็ทีเนี้ยบางคนก็เปลี่ยนมาฉีดไบโอเทคมากขึ้นเพราะว่าไบโอเทคมีเปอร์เซ็นต์ที่ปลอดภัยมากกว่านะคะโอเคค่ะพอเราฉีดครบแล้วนะคะเราก็จะได้ใบแบบนี้มานะคะนี่ใบการันตีนะคะว่าเราฉีดวัคซีนแล้วครบ2เข็มอะไรอย่างนี้นะคะโอเคนั่นเลยค่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์เล็กๆนะคะที่ซาร่าจะมาเล่าให้ฟังนะคะความจริงมันมีละเอียดยิบย่อยกว่านี้คือ EP นี้ซาร่าก็จะเล่าเป็นคร่าวๆกันเนาะถ้าเกิดว่า EP หน้า EP เนี้ยได้ความนิยมเนาะซาร่าก็อาจจะต้องเริ่มตั้งแต่ทำการทำวีซ่าอเมริกาเนาะแล้วก็การยื่นวีซ่าฮ่องกงนะคะการยื่นการทำบัตรประชาชนการเปลี่ยนคำนำหน้าอะไรอย่างนี้ให้ละเอียดอีกทีนะคะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้ซาร่าด้วยนะคะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากฟังต่อในเรื่องให้เจาะลงลึกกว่านี้นะคะก็คอมเมนต์มาให้ซาร่าได้อ่านด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จบการเล่าประสบการณ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย